โอเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะอยู่ผมซินครับผมวันนี้ฮะอยู่กับเกมนารูโตชิปุเด้นอัลติเมทนินจาสตอมโฟนะฮะกับเนื้อเรื่องต่อกันเลยนะครับเมื่อพาร์ทที่แล้วใครที่ยังไม่ได้ดูนะฮะไปดูกันนะครับไปดูซะนะฮะกับเนื้อเรื่องของนารูโตนะฮะตอนนี้ก็มาถึงเนื้อเรื่องของซาสึเกะบ้างนะพาร์ทนี้อาจจะสั้นๆหน่อยนะครับผมสั้นๆได้ใจความใจฟาร์มใจความความดิโอเคไปลุยกันเลยครับผมกับซาสึเกะนะฮะสลิปปิ้งด็อกไม่ใช่ซาสึเกะครับผมนะครับเหมือนเดิมครับผมทางเราก็ไม่ค่อยจะภาคเท่าไหร่นะเพราะว่าภาษาอังกฤษไม่ค่อยจะเก่งนะฮะเดี๋ยวผมจะสรุปให้ละกันเพราะว่าผมไปดูในการ์ตูนมาแล้วนะคือเรื่องราวของซาสึเกะที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะแบบเข้ายุคมืดหน่อยดาร์กๆหน่อยนะฮะแบบอยู่ในโลกมืดนะฮะมานานแสนนานนะครับมาแล้วยูรุเซซาสึเกะมาตะคอนโดะเกะวะเนคะยะน่าเป็นเพื่อนฉันบิบิริคุนโอมาเอะยูวายโยอุสระทอนคาชิโตโมดะซะนาคามะฮิโตริสุคุเนะยะทะโฮคาเกะนันเตะนาเรรุคะโยโคเรเดไซโกะดะมีแต่เรื่องแบบน่าเศร้าทั้งนั้นนะฮะเสียเพื่อนเสียพี่เสียน้องเสียครอบครัวเสียแม่งหมดทุกอย่างนะซาสึเกะดาร์กสัตว์ยังไงฉันก็รักนายนะคำพูดสุดท้ายจากอิตาจิครับผมก่อนที่จะลาไปเรื่องใหญ่จะเป็นเรื่องน่าเศร้าทั้งนั้นนะไม่ไหวฉันต้องอยู่ในโลกความมืดสลบฉันยังรถผ่านช่างแม่มาจบแล้วโอเคโอ้โหแม่งโหลดคนอ่านมาก็มาถูเรื่องในเรื่องต่อไปนะฮะอันนี้เป็นอะไรนะโอริจิมารู้กับรุ่นที่3นะฮะมันจะสู้กับใครไม่รู้ไปดูก่อนไปดูกันนะฮะย้อนกลับมาที่เนื้อเรื่องฉันจะไปหาซาสึเกะจะทำแบบนั้นไม่ได้หรอกนะท่านมันดาระเนี่ยบอกว่าอย่าให้ใครเข้าไปก็เจ้าซาสึเกะงงยมงเท่งเดซามอลี่โอริโอ5บาทไปแล้วตอนนี้คารินสติแตกเหมือนคาคาชิไม่ใช่คาคาชิซาสึเกะต้องมีปัญหาอะไรแน่นอนท่านรุ่นที่3เราคงจะต้องจัดการมันแล้วครับโอเคเดี๋ยวต้องจัดการในเชียร์หน้ากากนั่นน่ะโอ้ไม่พูดพานำเพลงครับลุยกันเลยดีกว่ามาไม่เคยเล่นโอริจิมารุเลยสักครั้งโอเคไอ้เชียร์นี่ชื่ออะไรบูรุอ่ะไม่รู้อ่ะไม่สนใจชื่ออะไรก็มาอะไรมาโอเคตุ้ม3ท่านรุ่น3ทำอะไรได้บ้างอ่ะโอ้โหโอ้ยเจ๊ยเจ๊ยอ๋อนี่เนี่ยนี่เนี่ยโอ้โอเคตบเดี๋ยวดิมาชาร์จก่อนแป๊บนึงโอ้โหป้องกันเป่าไปเลยผมไม่โดนอีกมาโอ้ท่าใหญ่เลยเว้ยเรียบร้อย Let's go เหมือนท่านรุ่น3นี่จะใช้อะไรนะทำไมเฟรมเด็ดเลยใช่ไหมไอ้สัตว์เหมือนท่านรุ่น3นี่จะใช้เขาเรียกอะไรกระถาได้ทั้งหมด5ธาตุเลยนะครับเก่งน่าดูโอ้เช็ดตายห้องเรียบร้อย ไปจบ
่านต่อฮะโอ้โหมองเทงอัดต่อยอัดต่อยตรงนี้ฉันจัดการเองโอเคฉันจะรีบไปนะฮะมันจะไปหาซาสึเกะกุงซาสึเกะว่าไงทำอะไรอยู่นั่นใครฮิวเหรอซาสึเกะเฮ้ยนายเป็นใครอ่ะทำไมไปอยู่ซาสึเกะนั่นสินะครับใครวะเสียงแบบนี้อ้าวคาบุโตะนี่หัวเฮ้ยมันยังไม่ตายหรอผมก็รู้อยู่แล้วว่าท่านโอริจิมารุต้องมาเฮ้ยนายคือคาบุโตะล่ะใช่ครับแล้วตอนนั้นนายกำลังทำอะไรซาสึเกะอยู่อ่ะอย่าเพิ่งเดือดร้อนไปอย่าเพิ่งหัวร้อนนายดูให้ดีๆเฮ้ยเธอดูให้ดีๆดิมันเขากำลังหิวอยู่เหมือนจะหิวอยู่จริงๆฮะไอ้คาบุโตะมีวิชาแพทย์ด้วยวะเพิ่งรู้ตอนนี้ผมกำลังรักษาอยู่แล้วคาบุโตะนายใช่研究し尽くした柱間細胞を使って彼は一枚の細胞を取り込む。なるほど。で、それを補強するのがカブト。すげえ。しかし、勝利バイ。あなたがここにいるということは、イタチのイザナミの術。もし、このようにカブトが、なぜ脱出したか、カタゴのイタチだ。ใช่คือผมจะเล่าอย่างไรดีล่ะเดี๋ยวค่อยเล่าแล้วกันนะฮะมันคาบุโตะนี่จะกลับมาเป็นคนดีแล้วนะฮะเพราะว่าเขาเนี่ยหลงตัวเองมาเยอะนะฮะคิดว่าตัวเองเนี่ยสมบูรณ์เพอร์เฟกต์ 100% นะครับ เป็นแบบนั้นไปนะครับเหมือนเขาจะสานฝันให้กับซาสึเกะด้วยนะที่อิตาจิช่วยคาบุโตะเอาไว้นะครับซึ่งด้วยอะไรนั้นอาจจะมีเรื่องเสริมในอีกประเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงนะครับว่าทำไมมันถึงช่วยซาสึเกะนะฮะก็ตามเคยครับผมมีแสงสว่างเจิดจ้าขึ้นมาห้องแมมไปน่าจะจบมั้งนะฮะจบเว้ยโอเคมองไปต่อเดี๋ยวไปดูกันมันมีเรื่องเสริมอย่างแน่นอนนะครับโอเคโอ้ปลดล็อกเลยด้วยนี่นะฮะเดี๋ยวพาร์ทหน้าครับผมยาวๆครับ30นาทีนะฮะเดี๋ยวตอนนี้เราพาร์ทนี้เราไปดูเรื่องเสริมกันก่อนนะฮะเป็นเรื่องของคาบุโตะนะครับว่าทำไมมันถึงกลับมานะครับใจเย็นๆน้อง เดี๋ยวพาร์ทหน้าได้ดูกันของใหญ่ของใหญ่ท่านโอริจิมารุครับทำไมอะไรนะมันบอกว่าทำไมคาบุโตะเนี่ยได้ถูกช่วยโดยอิทาชินะครับซึ่งเดี๋ยวดูไปก่อนผมจะสรุปเนื้อเรื่องให้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับขอดูไปก่อนแล้วกันนะครับหรือว่าสรุปไปเลยแล้วกันเนาะมาผมจะบอกนะครับว่าทำไมไอ้คาบุโตะเนี่ยมันถึงกลับมาเป็นคนดีนะฮะแต่ก่อนเนี่ยมันเคยเป็นคนที่หลงตัวเองนะฮะมันเป็นพวกสายคิดว่าตัวเองสมบูรณ์เพอร์เฟกต์ 100% นะครับแต่ก็โดนคาถาของอิตาจิเข้าไปนะฮะเป็นคาถาอะไรสักอย่างนะฮะที่ทำให้เป็นคาถาลวงตานะฮะที่ทำให้คาบุโตะนี่ติดอยู่ในโลกนั้นนะครับซึ่งถ้าเขาไม่เปลี่ยนความคิดเนี่ยเขาก็จะติดในโลกนั้นอยู่ตลอดไปนะฮะแล้วก็ทำให้อะไรนะความเจ็บปวดนะฮะทำให้เขาเจ็บปวดนี่นะฮะในตอนนี้นะมั้งต้องสู้กับอิตาจิในโลกอีกโลกหนึ่งอ่ะมันเป็นแบบนั้นแหละเป็นคาถาที่ร้ายกาจมากถ้าคาบุโตะยังคิดที่จะสมบูรณ์เพอร์เฟกต์ก็ไปอีกเนี่ยก็ติดอยู่ในนั้นแหละไม่มีวันได้ออกมานะครับแต่ถ้าเขาสำนึกผิดได้ก็จะได้ออกมาเหมือนติดคุกติดตารางเลย ทำนองนั้นแหละอุจิฮะอิตาจิอุจิวะอิตาจิมาได้สู้หรือเปล่าหมันแล้วฮะหมันแล้วไปมาสู้กันในอดีต Let's go โอ้ได้เล่นคุโตะว่ะโอ้ยแค่
นี่นี่นี่เต่าผู้หนูโอ้ข้าอะไรไม่เคยเห็นโอ้โหโอ้เอาไปข้าใหญ่โอ้โหไม่โดนโอ้กันกันรอให้มันไปก่อนแล้วก็ชาร์จนะฮะเอาไปรอยโอ้โหไม่ได้วะโอ้โอ้เจ็บโดนละโดนละโอ้โอริโอเลยมามาดิมานี่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 โดนละไอ้เรียบร้อยไปมาเซมโปเซมโปโอ้โอ้เจ็ดยาหมวยสกิลยังโดนว่ะโอเคโหดสัตว์โอ้โห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 ไปไปกูจะไม่แพ้จะไม่แพ้เด็ดขาดชาร์จก่อนมันจะใช้ร่างอะไรได้มาโอ้โหอะไรวะเนี่ยมาเอาไม่ยอมมามาไม่ยอมปล่อยไม่ปล่อยไม่ปล่อยด้วยเข้าเหมือนใช้ท่าอะไรได้ด้วยโอ้โหโอ้ไม่เลยโอ้โหเกือบตายไม่เคยเล่นนะโอบิโตะไม่ใช่โอบิโตะเฮียโอบิโตะมันชื่อคาบุโตะเฮียแม่งสายโตนี่เยอะมากจะไม่หมดทาวสต้าฮซนานอนิฮาตารูปกะนานิกะมัจิกัตเตอิรุนี่ฉันเป็นใครอ่ะฉันต้องการอะไรนะฮะคาถานี้มันทำให้สับสนมั่วตัวซะล้วหมดนะฮะさ完璧である僕が僕なら完璧でない僕は僕ではないじゃあ今の僕は何だなはก็หลังจากนี้โอริจิมารุเอาไม่ใช่เหี้ยมันกูผิดมึนแล้วตอนนี้ง่วงนอนนะครับคาบุโตะมันก็คิดได้นะฮะว่าเออประสาทกูก็คือกูคนเดิมเพิ่มเติมคือไม่โอ้อวดนะฮะก็เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าเพอร์เฟคนะฮะอย่าโอ้อวดให้คนอื่นรู้นะแค่นั้นแหละแต่ก่อนมันน่ารักสดใสตอนนี้ปลาไหลนะฮะน้ำปลาไหลเยอะมากอันนี้ก็ย้อนอีกแล้วครับผมสมัยตอนตอนสาวๆนะฮะไม่ใช่ดิว่าฉันเป็นใครฉันชื่ออะไรฉันคือใครอีกแล้วทั้งแมงฉันคือคาบุโตะฉันคือคาบุโตะก็คือคาบุโตะไม่ใช่คนไหนก็อิตาจิเนี่ยคนทำให้คาบุโตะเป็นคนดีนะครับซึ่งทำให้คาบุโตะนี่มาช่วยสังเกตนะครับเพื่อสารฝันต่อไปนะครับนั่นสินะดีจริงๆดีอะไรของมึงเป็นหาเหวอะไรจบหรือเปล่าโอ้จบครับผมพาร์ทนี้โคตรสั้นครับผมบอกเลยนะฮะโอเคเหมือนจะจบแล้วครับผมเดี๋ยวพาร์ทหน้ามาต่อกับเนื้อเรื่องนี้ดีกว่านะฮะน่าจะมันน่าดูนะครับใกล้จะจบไปแล้วโค้งสุดท้ายท้ายสุดนะครับผมสำหรับวันนี้ครับผมชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ครับถ้ารับผมก็ไปแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะครับเพื่อติดตามมดแล้วก็นารูโตะต่อไปด้วยนะครับในวันนี้ขอลาไปก่อนนะผมจูบุอีกแล้วนะฮะบ๊ายบายครับขอบคุณมากที่รับชมฮะติดตามกันด้วยเย้